มาต่อกันที่ความคืบหน้าคดีครูจอมทรัพย์นะคะล่าสุดในสับวาปีตัวละครสําคัญก็คือเป็นคนที่ออกรับผิดแทนครูจอมทรัพย์บอกว่าตัวเองเป็นคนก่อเหตุขับรถชนคนตายเมื่อปี48ในคดีของครูจอมทรัพย์นะคะซึ่งล่าสุดค่ะในสับวาปีได้เข้ามอบตัวแล้วและให้การว่าครูอ๋องซึ่งเป็นคนสนิทของครูจอมทรัพย์เนี่ยเป็นคนว่าจ้างให้รับผิดแทนครูจอมทรัพย์ด้วยเงิน 400,000 บาทค่ะนายสับวาปีหนึ่งในผู้ต้องหาที่ตำรวจนครพนมออกหมายเรียกในคดีครูจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรเดินทางเข้ามอบตัวที่กองบังคับการภูธรจังหวัดนครพนมยืนยันว่าเต็มใจมามอบตัวค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ปรากฏตัวนะคะหากันไม่พบวันนี้มามอบตัวโดยไม่มีใครบังคับขู่เข็นและให้การว่านายสุริยานวลเจริญหรือครูอ๋องว่าจ้างให้รับว่าเป็นคนขับรถชนในเหลือพ่อบำรุงเมื่อปี2548ซึ่งครูอ๋องรับปากจะให้เงินจำนวน 400,000 บาทเพื่อให้รับผิดแทนแต่ตัวเองก็ยังไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะก็ครูวิทยาครับครูอะไรนะฮะครูวิทยาครูวิทยาหรือครูอะไรฮะครูอ๋องนะครูอ๋องครูอ๋องจ้างเท่าไหร่ครับครูอ๋องจ้างเท่าไหร่ครับจ้างเท่าไหร่ก็ว่าจะให้ 400,000 แต่ตังค์เขาไม่จ่ายครับตังค์ไม่ได้แต่ไม่ได้สักบาทเลยใช่ไหมยังไม่ได้เรื่องขายไม่ได้แต่การจ้าง 400,000 นี่ต้องทำอะไรบ้างก็ให้รับสารภาพว่ารถผมชนเขาตายจริงๆแล้วได้ชนไหมไม่ได้ชนครับไม่ได้ชนเป็นคนขับหรือเปล่าครับเราเป็นคนขับหรือเปล่าเราเป็นคนขับจริงหรือเปล่าเราไม่ใช่ครับเราไม่ได้เป็นขับรถชนคนตายใช่ไหมฮะผมไม่เห็นวันนั้นเราอยู่ไหนวันนั้นผมก็อยู่นู่นแล้วอยู่มุกดาหารการเดินทางมามอบตัวของนายสับวาปีครั้งนี้ก็สืบเนื่องจากเมื่อช่วงค่ำวานนี้นายสับวาปีได้ติดต่อขอมอบตัวผ่านพันตำรวจเอกเกษมมุทาพรผู้กำกับสภ.เรณูนครค่ะกระทั่งถูกนำตัวมาที่กองบังคับการภูธรจังหวัดนครพนมเพื่อมามอบตัวหลังถูกออกหมายเรียกเป็น1ใน7ผู้ต้องหาที่ร่วมให้การเท็จกับพนักงานสอบสวนในพื้นที่สภ.นาโดนและสภ.เมืองนครพนมค่ะ